ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็ทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับใครที่กำลังหาแผนแรกหรือว่ารอแผนเด็ดแผนแรกของ424อยู่นะครับก็มีข่าวสารเพิ่มเติมมานะครับก็มียังไงกันบ้างเรามาดูการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบวันนี้นะครับว่าแผนของ424นะครับมันเป็นแผนแรร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเคยเข้ามาในตัวเกมนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหายไปเลยทุกคนหายไปนานมากๆนะครับก็ซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับสำหรับแผนของ424และก็ล่าสุดทุกคนก็ได้มีภาพนี้เปิดเผยออกมานะครับเป็นแผนของParis Saint-Germain ครับทุกคนเป็นการยืนตำแหน่งของ424นั่นเองนะครับก็อันนี้คือเป็นภาพจากเพจเล่นแต่เบสนะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตเพจเล่นแต่เบสด้วยแล้วกันนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้มานะครับเป็นแผนของ424จาก Paris Saint-Germain นะครับแต่ว่าอีก1เว็บไซต์หรือว่าอีก1สื่อนะครับทุกคนก็ยังเป็นแผนของ343อยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเอาแผนไหนเข้ามาให้ Paris Saint-Germain หรือว่าจะมีการอัปเดตเป็นแผนไหนก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับแผนปัจจุบันทุกคนก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแผนเดิมหรือแผนปัจจุบันนะครับมันเป็นแผนอะไรอยู่หรือว่าเป็นแผนแบบไหนอยู่ก็เรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผนปัจจุบันแล้วทุกคนหรือว่าเป็นแผนล่าสุดที่มีการอัปเดตอยู่ตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่การเปลี่ยนทีมทุกคนกดไปที่ยุโรปนะครับเลื่อนลงมาที่ลีกวันยูเบอร์เอสทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกดยืนยันไปเลยทุกคนจากนั้นก็กลับไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเลย default คนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผนล่าสุดหรือแผนปัจจุบันของ Paris Saint-Germain นะครับก็คือแผนของ433นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแผนปัจจุบันหรือว่าแผนตอนนี้นะครับที่ยังไม่มีการอัปเดตนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้ทุกคนวันพฤหัสที่มีการปิดอัปเดตนะครับทุกคนหรือว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแผนเป็นรูปแบบไหนจะมีการเปลี่ยนแผนเป็น424ตามที่ใครหลายคนรออยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแผนเป็น343อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสับขาหลอกแบบไหนอีกบ้างก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับก็มีใครรอแผน424กันอยู่บ้างหรือว่ามีใครที่อยากได้แผนนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาทําการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารหรือข่าวดีที่พอจะมีลุ้นอยู่บ้างนะครับสำหรับการอัปเดตแผนของ424นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณเพจเล่นแต่เบสอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ทุกคนก็มีใครรอกันอยู่บ้างหรือว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอยากได้แผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ